มีนหนุ่มหน้ามนคนหน้าหวานเป็นนักดนตรีประจำในผับดังและยังเป็นนักเล่นหุ้นตัวยงที่เป็นที่หมายปองของสาวๆลิกสจ๊วตหนุ่มสุดหล่อฮอตร้อนแรงจนได้ขึ้นปกโฆษณาสายการบินฉลาดมีไหวพริบห่วงความโสดเป็นที่หนึ่งจนไม่มีสาวๆไล่จับได้ทันยูหนุ่มสปอร์ตนักแข่งรถตัวยงดีกีหรูผู้มีรอยยิ้มละลายใจสาวทุกวัยเทคแคร์แฟนคลับเก่งเป็นที่หนึ่งนาร้านกาแฟแนวสุดเก๋ใจกลางเมืองมีสาวสวยท่าทางร้อนแรงคนหนึ่งกำลังนั่งรอเพื่อนอยู่หนุ่มๆทั้งร้านต่างก็จ้องมองมาที่เธอแม้แต่คนที่เดินผ่านร้านก็ยังหันมามองในขณะที่อีกด้านหนึ่งของร้านมีนที่เพิ่งมาถึงก็มานั่งที่โต๊ะที่ลิกกับยูนั่งอยู่เฮ้ย hey, ว่าไงเห็นสาวสวยตรงนั้นไหมฉันได้เบอร์เธอมาแล้วนะมีนพอมาถึงก็อวดเบอร์ให้ลิกกับยูดูทั้งคู่ต่างก็ตกใจเพราะว่านั่งมองอยู่ตั้งนานกับถูกตัดหน้าทำให้รู้สึกเสียหน้าทั้งสามหนุ่มนั้นเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมต่างก็หน้าตาดีและมีสไตล์เป็นของตัวเองและไม่มีใครยอมใครทำให้ชอบแข่งกันมาตลอดในทุกๆเรื่องและพอเข้าวัยทำงานก็ยังนัดมาเจอกันเดือนละ2ครั้งเพื่อคุยอวดกันเรื่องต่างๆตามภาษาผู้ชายในระหว่างนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งทำจานขนมตกลงบนพื้นจนเสียงดังลั่นร้านเธอรีบร้อนเก็บจานขนมอย่างลนลานเพราะกลายเป็นจุดสนใจจากคนทั่วร้านลิกที่รู้สึกเสียเหลี่ยมจากเรื่องที่มีตัดหน้าขอเบอร์สาวสวยไปเลยนึกสนุกยกเรื่องท้าทุกคนว่าใครจะจีบสาวที่ทำจานขนมหล่นเมื่อกี้ได้ก่อนกันนี่เป็นเกมล่าเหยื่อที่ทั้ง3ทำอยู่เป็นประจำและมันก็กำลังเริ่มขึ้นแต่ระหว่างที่กำลังเสี่ยงทายเหรียญว่าใครจะได้เริ่มก่อนพอหันไปอีกทีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วแต่ก็ไม่เกินความพยายามของ3หนุ่มที่จะถามจากเจ้าของร้านคาเฟ่มาได้ว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าไอมาที่ร้านนี้บ่อยๆเพราะสอนดนตรีอยู่ในโรงเรียนสอนดนตรีที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่หลังจากนั้น3หนุ่มก็ผัดกันเข้าไปจีบไอตามคิวถ้าวันไหนใครเข้าไปเจอก่อนคนอื่นต้องไม่เข้าไปแทรกตามกฎที่วางไว้มีนได้มาดักรอไอที่ร้านสะดวกซื้อและใช้มุกจีบสาวจนทำความรู้จักกับเธอได้ในที่สุดแต่หลังจากที่ได้คุยกันมีนก็รู้สึกสะดุดกับน้ำเสียงและรอยยิ้มของไอวันต่อมาลิกได้ไปที่โรงเรียนสอนดนตรีที่ไอสอนอยู่โดยทำเป็นไปถามรายละเอียดต่างๆของคอร์สเรียนจนได้ทำความรู้จักกับเธอซึ่งลิกก็รู้สึกชอบในบุคลิกของไอจากตอนแรกที่ไม่ได้สนใจเธอเท่าไหร่ส่วนยูก็ไปหาข้อมูลจนรู้ว่าไอจะไปออกกำลังกายที่สวนแห่งหนึ่งเป็นประจำเขาจึงได้ทำเป็นไปออกกำลังกายและเข้าไปคุยด้วยและพอยูได้คุยกับไอเขาก็รู้สึกชอบในทัศนคติในการใช้ชีวิตของเธอขึ้นมาพอยิ่งเวลาผ่านไป3หนุ่มได้เข้าใกล้ชิดกับไอมากขึ้นหลายๆอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปลิกที่หาเวลาเข้าใกล้ไอมากขึ้นก็ยิ่งเห็นว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจดีมากและยังเป็นคนที่คอยเอาใจใส่คนรอบข้างโดยไม่รังเกียจจนมีเริ่มหลงรักไอเข้าอย่างจริงจังยูที่แอบเห็นข้อความในโทรศัพท์ของไอก็เห็นว่าเธอเป็นคนเอาใจใส่ครอบครัวคอยถามเรื่องสุขภาพของแม่และส่งเงินให้ประจำซึ่งก็ยิ่งทำให้ยูชอบไอมากขึ้นเมื่อถึงวันที่ทั้ง3นัดมาเจอกันอย่างที่ทำประจำทุกเดือนแต่วันนี้บางอย่างดูจะเปลี่ยนไปบรรยากาศระหว่างทั้ง3คนมีความตึงเครียดแปลกๆมิล่าเลยเป็นกันเองอย่างทุกๆทีเมื่อพูดกันถึงเรื่องของไอก็เหมือนจะพูดกันแบบกักๆกันไว้
จากที่เริ่มจะเข้าไปจีบกันเล่นๆทั้ง3เริ่มออกเดทกับไออย่างจริงจังมีได้ชวนเธอไปดูหนังระหว่างที่หนังกำลังเข้าฉากไคลแม็กซ์ไอก็พูดออกมาว่าเดินอย่าหยุด3ครั้งถึงมีนจะงงว่าไอพูดออกมาทำไมแต่ก็คิดว่าเพราะตื่นเต้นกับหนังเลยไม่ได้ถามอะไรในระหว่างที่ไปเที่ยวอาร์เคดเกมกับลิกระหว่างที่กำลังสนุกกับตู้คีบตุ๊กตากันเธอก็พูดออกมาว่าไปหาหมาน่ารักน่ารัก3ครั้งซึ่งลิกก็ได้แต่คิดสงสัยในใจว่าไอพูดทำไมสงสัยว่าเป็นคาถาให้คีบตุ๊กตาได้หรือมั้งในระหว่างที่เธอกินข้าวกับยูเธอก็พูดออกมาว่าหมุนไปทางซ้ายแล้วห้ามไปไหน3ครั้งยูก็สงสัยว่าไอพูดอะไรแต่เธอก็บอกว่าแค่บ่นอะไรไปเรื่อยยิ่งเวลาผ่านไปมีนลิกและยูก็ยิ่งหลงรักไอมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆและทั้ง3ก็เริ่มจะแข่งกันด้วยการเปเงินและสิ่งของแพงๆหวังที่จะพิชิตใจไอทั้งซื้อกระเป๋าราคาแพงให้เงินแหวนเพชรจนเหมือนกับว่าทั้ง3ขาดสติไปพอถึงเวลาที่ทั้ง3คนมานัดเจอกันในใจของแต่ละคนก็จะมั่นใจว่าตัวเองนี่แหละที่จะได้เป็นเจ้าของของไอแต่ในการนัดเจอกันครั้งหนึ่งแค่พูดไม่เข้าหูกันนิดเดียวทั้ง3คนก็ทะเลาะชกต่อยกันจนข้าวของบนโต๊ะแตกกระจายทั้ง3ที่เป็นเพื่อนรักกันแตกหักกันสนิทที่ไม่มองหน้ากันถึงแม้ว่าหลังจากนั้นทั้ง3คนจะเริ่มคิดได้และว่ามองย้อนดูชีวิตของตัวเองตอนนี้ว่าได้ทุ่มเงินกับเวลาไปกับการจีบไอจนกระทบกับชีวิตเงินที่เก็บไว้ก็เริ่มหมดบางครั้งก็รู้สึกเหมือนหน้ามืดขาดสติตัดสินใจผิดพลาดคุมอารมณ์ไม่อยู่จนจะเอาชนะกันขนาดนี้แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนใจถอยออกจากเกมนี้ทั้ง3คิดแต่ว่าตัวเองจะต้องเป็นคนชนะให้ได้ในขณะที่ณสถานที่แห่งหนึ่งนั้นที่หน้ากระจกบานหนึ่งกำลังสะท้อนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทาลิปสติกลิปสติกที่มีสีสวยสดใสแต่ชวนพิศวงคนคนนั้นก็คือไอหลังจากทาลิปแล้วเธอก็เริ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเสียงของไอดังออกมาจากโทรศัพท์ของมีนว่าเดินอย่าหยุดและในทันทีที่มีนได้ยินประโยคนั้นเขาก็เริ่มเดินออกไปไม่หยุดแม้ว่าข้างหน้าของเขาจะเป็นระเบียงนอกห้องก็ตามแต่เขาก็สั่งให้ขาหยุดไม่ได้มีเดินออกจนถึงรั้วระเบียงแต่ขาก็ยังไม่ยอมหยุดเขาพยายามจะตะโกนร้องให้คนช่วยแต่ก็สายไปแล้วร่างของมีร่วงหล่นลงมาจากระเบียงสู่ล็อบบี้ด้านล่างเสียงของไอที่มาถึงลิกคือประโยคว่าไปหาหมาน่ารักซึ่งพอดีกับที่ตรงหน้าของลิกตอนนี้มีหมาอยู่หมาที่อยู่ที่เกาะกลางถนนสิ้นเสียงของไอขาของลิกก็ก้าวออกไปทันทีก้าวออกไปโดยที่ไม่สนใจสิ่งใดๆแม้แต่รถบรรทุกที่กำลังพุ่งเข้ามาโดยไม่สามารถเหยียบเบรกได้ทันและก็เช่นเดียวกันยูได้ยินประโยคว่าหมุนไปทางซ้ายแล้วห้ามไปไหนอีกครั้งจากไอแล้วยูก็เหมือนกับตกอยู่ในภวังค์มือซ้ายของยูค่อยๆหมุนสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไปทางซ้ายมันคือก๊อกน้ำร้อนฝักบัวและหมุนมันจนสุดยูยืนนิ่งอยู่กับที่ปล่อยให้น้ำที่ลาดตัวค่อยๆร้อนขึ้นร้อนขึ้นจนกระทั่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นมาอย่างยาวนาน
ิมทีนั้นไอเคยถูกพวกมีนลิกและยูกันแกล้งในสมัยมหาวิทยาลัยและยังแกล้งหนักรุนแรงขึ้นทุกวันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะไอนั้นเป็นสาวประเภท2และยังมีนิสัยเงียบๆไม่สู้คนจนวันหนึ่งเธอถูกทั้ง3คนแกล้งทำน้ำร้อนหกใส่แต่พลาดไปโดนทั่วใบหน้าจนเสียโฉมและเจ็บปวดทรมานในทั้งที่ไอต้องเจ็บหนักแต่ทั้ง3หนุ่มกลับไม่ถูกลงโทษทำให้เธอเก็บความแค้นนี้เอาไว้จนเวลาผ่านไปเธอได้แปลงเพศและแปลงโฉมจนไม่มีใครจำได้และเธอก็ได้พบกับร้านดอกไม้ดวงเดือนและแผนการแก้แค้นของเธอก็เริ่มขึ้นไอได้คอยติดตามชีวิตทั้ง3หนุ่มจนแน่ใจและจึงได้ลงมือแผนการแก้แค้นอย่างที่ผ่านมามีนหลังจากที่ตกลงมาจากระเบียงก็อยู่ในสภาพมนุษย์ผักไม่ต่างกับตายลิกถูกรถบรรทุกชนแต่รอดมาได้ถึงอย่างนั้นก็เป็นอัมพาตตั้งแต่ช่วงคอลงไปต้องนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวส่วนยูที่ถูกน้ำร้อนลวกเป็นเวลานานจนผิวหนังทั่วทั้งตัวเป็นแผลพุพองเปื่อยยุ่ยแค่เคลื่อนไหวก็เจ็บแสบไปทั้งตัวต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานไปตลอดชีวิตซึ่งที่ไอสามารถทำให้ทั้ง3หลงเสน่ห์จนแก้แค้นได้แบบนี้ก็เป็นเพราะลิปสติกที่ได้มาจากร้านดวงเดือนลิปสติกเบญจมาศดำลิปที่จะช่วยเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้กับผู้ใช้ให้ผู้ที่มาเห็นหลงไหลและทำตามที่ต้องการและยังสามารถมอบคำสั่งที่มีอาจขัดขืนให้กับเป้าหมายเมื่อออกคำสั่งให้กับเป้าหมาย3ครั้งติดกันคำสั่งนั้นจะฝังอยู่ในความทรงจำส่วนลึกและเมื่อออกคำสั่งครั้งที่4เป้าหมายก็จะทำตามโดยเด็ดขาดไม่อาจหลีกเลี่ยงได้